ในส่วนของเราก็น้ำก็จะค่อนข้างจะน้อยเนาะป้าก็มาตักน้ำเพื่อที่จะไปดูแลต้นไผ่ค่ะไปดูแลกันด้วยต้นไผ่ของเราจะดูแลอย่างไรไปกันเลยป้าก็ค่อยๆทำไปนะคะนี่ไผ่ต้นแม่อยู่นี่นะคะป้าก็ขุดไปมีเวลาป้าก็มาขุดทีละต้น2ต้นเอาลำไว้ใช้แบบนี้นะคะแต่ลำต้นหรือว่าโคนเขาป้าก็ไปอนุบาลแล้วก็พอเขาโตแล้วงอกแล้วป้าก็เอามาทำแบบนี้ค่ะปลูกค่ะปลูกปลูกไผ่ยากแล้วในกอไผ่ป้าก็จะเอาหม่อนมาปลูกแซมไปด้วยนะคะเห็นไหมต้นม่อนต้นไผ่ก็เจริญงอกงามดีค่ะไปดูอีกต้นวันนี้ป้าจะมาทำอย่างไรป้าจะพาไปดูค่ะเราจะไม่ให้เสียเวลาและเปล่าประโยชน์นะคะปลูกต้นไผ่กล้วยเราไม่งามไม่เป็นไรให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงไผ่ไปก่อนนี่ป้าก็ปลูกไปแล้วอีกต้นนึงนะคะสำหรับต้นไผ่นี่อันนี้ก็รอดแล้วค่ะเช่นกันนะปลูกง่ายๆค่ะต้นไผ่แล้วก็ข้างๆต้นไผ่ป้าก็จะมีกะเพรามีม่อนตะลกี้เหมือนกันค่ะปลูกเอาไว้เป็นเพื่อนกันนะคะตรงนี้มีกี่ต้นมีต้นกล้วยมีต้นไผ่มีใบกะเพรามีม่อนตะลกี้ค่ะง่ายๆเลยปลูกแบบป้าได้เลยนะคะนี่ต้นนี้พามาดูต้นนี้กันเลยทีเดียวนี่คือจุดหมายของเราค่ะวันนี้ป้าจะนำใบกวักมรกตที่ป้าตัดแต่งต้นเมื่อวานแล้วไม่รู้จะไปปลูกตรงไหนเสียได้ค่ะมาทดลองทำแบบนี้ไผ่ต้นนี้นะคะป้าเอามาวางไว้เพื่อมีเวลาป้าก็จะเอามาจับเข้ามาดูแลแล้วก็ปลูกเขาค่ะมาวางไว้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะคะเนี่ยแต่การที่เราวางไว้เราต้องรู้ว่าไผ่ของเรารอดหรือยังนะเออไผ่เรารอดแล้วค่ะตอนนี้ตัดก้นถุงไว้แล้วนะคะอันนี้ป้าตัดก้นถุงไว้แล้วนะเดี๋ยววันนี้ป้าจะลองดึงถุงออกดูว่าไผ่ของเราจะเป็นอย่างไรนี่ไงคะเห็นไหมเวลาเราเพาะถุงเราไม่ได้ใช้อะไรเราก็ปลูกใส่ถุงแล้วพอเราจะมาลงดินเราก็มาวางไว้ก่อนกรีดถุงก้นถุงแล้วเราก็ปลูกลงไปแบบนี้ค่ะวางลงไปแบบนี้เลยพอขั้นตอนต่อไปป้าก็ทำแบบนี้เลยเอาดินที่ป้าหมักไว้ที่บ้านเราจะปลูกอะไรล่ะดูแลไผ่ใช่ไหมดูแลไผ่แล้วมีประโยชน์อะไรเพิ่มเติมกวักมรกตค่ะไม่ได้ทำอะไรเราก็ชอบไม้มงคลซะด้วยเนาะแล้วก็ชอบผักชอบปลูกอะไรที่แบบมีประโยชน์แล้วก็ได้ใช้นี่ป้าได้ดูไผ่โอ้ดูน้องนี่ให้เขาอยู่ในนี้ที่อยู่ของเขาคือเขาก็จะช่วยย่อยสลายดินใบไม้ข้างล่างให้เราด้วยทำแบบนี้เลยค่ะทำแบบนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วพอทำแบบนี้เสร็จแล้วป้าก็มีแนวคิดว่านี่ไงคะใบกวักมรกตค่ะป้าก็กวักมรกตทำใบได้ป้าก็จะมาทำแบบนี้ระหว่างที่เราดูแลต้นไผ่เราก็เอากวักมรกตของเรานี่แหละค่ะมาทำมาไว้ถ้าเขาเป็นลูกแก้วพร้อมที่จะขยายพันธุ์ได้เราก็มาเอาไปขยายพันธุ์เพื่อที่จะให้คนที่เรารักหรือว่าเราจะจำหน่ายก็ได้นะคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าแนวทางเราศึกษามาพอสมควรแล้วว่ากวักมรกตเนี่ยเขาสามารถขยายใบทางใบได้แต่ถ้าเราทำแบบนี้เราก็ได้ขยายพันธุ์ได้เยอะมากเราจะได้สักกี่ต้นล่ะคะเนี่ยเราจะได้สักกี่ต้นเราอยากได้กี่ต้นเราก็ซ้อนไปเลยค่ะทำไปเลยค่ะนี่ซ้อนไปเราก็ซ้อนให้ได้พอสมควรเลยแล้วก็จะไปขยายอีกล็อกหนึ่งเราก็สามารถทำได้ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะทำแบบนี้เสร็จแล้วเราก็รดน้ำค่ะเพราะตรงนี้แดดไม่ร้อนเราสามารถเพาะทำได้ง่ายๆประหยัดเวลาได้สองอย่างเลยได้ดูแลทั้งต้นไผ่ได้ทั้งทำใบกวักมรกตเอาพอเขาเป็นต้นเป็นลูกแก้วพอที่จะเป็นต้นได้แล้วเราก็นำไปใส่กระถางที่บ้านแล้วก็จะเอาทรงพุ่มแบบไหนเราสามารถจะทำได้ดังใจเราต้องการนะคะไปทดลองทำดูค่ะป้าทำแล้วได้ผลจริงจึงอยากบอกต่อให้เพื่อนๆของเราได้ไปทดลองทำดูในสิ่งที่เราชอบเราปลูกอะไรก็ได้ปลอกมรกตที่เป็นทั้งไม้มงคลและไม้ฟอกอากาศอย่างดีนะคะช่วยให้โลกเรามีความมีอากาศที่บริสุทธิ์และได้ทั้งสิริมงคลนะคะปลอกมรกตหรือว่าจะเป็นต้นไผ่เราก็ได้ใช้หน่อได้ใช้ลำได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างเลยไปทดลองทำดูค่ะถ
ท้ายนี้ก็ขอบคุณมากที่ให้กำลังใจป้ารองแล้วก็สนับสนุนป้ารองมาโดยตลอดนะคะขอให้ทุกท่านพบแต่ความโชคดีขอให้ทุกท่านประสบแต่ผลสำเร็จในทุกๆด้านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ